วัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับเช้าวันเสาร์ที่17มิถุนายน2566ครับยามเช้านะประมาณ 7:56 นครับอยู่ที่จังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตรงซอยดอนนก7ก็จะพาแฟนรายการรู้จักร้านเจ๊กบักแต่เตี้ยมหรือว่าเจ๊กบักติ่งซำนะครับโอ้โหคนเยอะมากเลยเราเข้าไปดูกันดีกว่านี่ฮะนี่ฮะเจ๊กบักแต่เตี้ยมคนเยอะจริงๆครับนี่ฮะเขาขายอะไรบ้างล่ะดูคนก่อนขายน้ำชากาแฟเจ๊กบักแต่คนเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะมากยอมรับเลยคนเยอะมากเป็นร้านอาหารถิ่นนี่ครับโอ้โหผมไม่คิดว่าคนเยอะขนาดนี้นะรถโจ๊กพามาครับเนี่ยเยอะขนาดเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่สิบโต๊ะมีแก๊ปมาด้วยมีโต๊ะอย่างเดียวกับรถขวดนะอันนี้เราต้องมาหยิบเองอันนี้ถาดเท่าไหร่คะส่วนใหญ่ครับอันนี้ถาดเท่าไหร่คะส่วนใหญ่20บาทครับอะไรลูกครับผมมาสรุปก็20-25นะครับ20-25ครับอันนี้เท่าไหร่คะที่เห็นตรงหน้าเนี่ย20 บาทนะครับมีอะไรบ้างล่ะสารพัดเลยผู้จัดการเลือกไปเยอะๆเลือกไปเยอะกินผักไหมครับเอานะเลือกไปเยอะอันนี้มีซาลาปงซาลาเปาข้างหลังนี่เจ๊กบักกินก่อนเดี๋ยวให้กาแฟดำนี่ฮะคือต้องมาเติมน้ำซุปอีกนะเติมน้ำซุปอีกครับปลาคุเต๋อและไอ้ไข่นี่เท่าไหร่คะไข่ตุ๋น30ค่ะ30นะไข่ตุ๋น30นะแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยค่ะตุ๋น30นะครับโอ้โหเยี่ยมเลยแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกคะพี่มาครั้งแรกนะเนี่ยเดี๋ยวจะจะมีปลาคุเต๋อมีอะไรครับนี่คือไข่ดีเป็นไข่ที่นี่ใช้แต่กระดูกอ่อนครับนะคะแล้วก็จะมีข้าวหมูย่างข้าวหมูย่างทานกับซีฟู้ดแต่ซีฟู้ดที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นอ๋อครับซีฟู้ดที่เราทำดูแล้วร้านนี้เปิดมานานแล้วครับเปิดมาเกือบ20 ปีอ๋อครับผมขอบคุณมากครับนี่ฮะวันนี้ช่องครับอันนี้อยู่ในช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษครับตามดูได้เลยครับตามได้เลยค่ะโอ้นี่โอ้โหโทษนะคะติ่มซำนี่มีกี่อย่างกี่รายการคะเนี่ย40-50ได้นะครับโอ้โหครับผมโอ้โหทุกคนทานได้เนาะทุกคนทานได้คนไทยก็ทานได้นี่มาแล้วอันนี้เป็นน้ำซุปอะไรคะต้องใส่น้ำซุปเพิ่มด้วยโอ้โหใส่ค่ะสูตรค่ะนี่จะเป็นสูตรของที่ร้านเองครับบางร้านจะได้ของครับครับผมไก่ก็มีนะคะอ๋อนี่นี่ของผมเอาดิครับพี่ลองดูค่ะพี่คีมหน่อยคีมบักคุเต๋ฮะเขาบอกว่าที่ร้านเนี่ยสูตรที่ร้านเนี่ยชามเล็กๆนะครับเนื้อนุ่มน้องมันกลัวผมไม่เปรี้ยวเลยไม่เป็นไรครับเปรี้ยวให้เลยนี่เป็นบักคุเต๋ของที่ร้านฮะคุเต๋โอ้โหอร่อยรวมภาพความประทับใจของทริปไปให้นะครับผมว่ารสชาติเข้มข้นนะครับรสชาติเข้มข้นหายแล้วครับไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรขอบคุณมากมีเห็ดมีผักเป็ดไก่ครับโอ้โหเห็นครับกินเลยครับถ่ายรูปไว้กินถ่ายรูปที่อย่างนี้เอาได้ครับได้ครับถ่ายเพื่อขอสั่งถ่ายรูปครับท่านนะครับนะครับอันนี้อะไรพูดไปด้วย
ขาไก่ครับขาไก่ขาไก่ตุ๋นครับอันนี้ฮะเก๋าฮะเก๋าจะฮะเก๋าฮะเบิ้ลๆมาให้ครับโอเคเดี๋ยวจะได้ลองชิมอ้าวโจ๊กเอาที่สองโจ๊กรอบแรกเอาเลยมาอีกเลยมาอีกครับเลยมาอีกเต็มโต๊ะเลยครับเอาละอาวุธอ่ะอาวุธอยู่นี่มีอาวุธด้วยอาวุธนะคำละ10บาทร้อนน้ำจิ้มอร่อยมากถ้าเป็นของโรงแรมเอเวอร์กรีนผมทานประจำก็จะเป็นซอสพริกเซี่ยงไฮ้เพื่อนฮะผมลองสั่งกาแฟโบราณมาทานนะครับแล้วก็เป็นปาท่องโก๋เดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่าเป็นยังไงทั้งโก๋เนาะมีทอดมาร้อนๆนะครับตัวละ2บาทแป้งเขาจะหนานุ่มเลยปกติปลาทั้งโก๋เนี่ยจะเป็นลมเนาะแล้วก็กาแควต้องเรียกให้ถูกนะมาทางใต้ออกเสียงกาแควกวาแควนี่ก็เป็นโกปี แต่โบราณรสจะเข้มข้นดีมากเลยครับเข้ากันได้ดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่เขาเก็บตังค์นะครับเก็บตังค์แล้วครับอันนี้เท่าไหร่ครับอันนั้นเป็น25 บาทเป็น25 บาทครับรวมแล้วจะเริ่มที่ติ่มซำอันนั้นมัน30เนาะผมแยกมันไปเท่ากันจะดูที่ติ่มซำถึงละ20 บาทนะครับโอเคมีซอสมีแก้วเพิ่ม GC16 จะเป็น17เข่งครับผมเข่งละ20 บาทนะครับจะมีไข่ถุง2ครับกระเพราขาไก่และเป็น4นะครับน่าเนาะแล้วก็โจ๊กมีหนังไก่ครับผมแล้วก็บักกุเต๋ข้าวสวยมีไหมครับไม่มีครับไม่มีไข่ลวก3ครับไข่ลวก3 26เข่งนะสาหร่ายยำมีหนึ่งที่สาหร่ายยำ20สาหร่ายยำครับไข่ลวก3ไม่ร้อนแล้วทีนี้เครื่องดื่มจะมีร้อน2ครับเย็น1เนาะแต่พี่ไม่มีร้อน2เย็น1ร้อน2เย็น1ปลาทั้งโก3ตัวครับ3บาท9บาทครับราคาอาหารวันนี้784บาท780ถ้วนนะครับครับผมครับป๋าครับราคาเป็นสักเท่าไหร่ครับทั้งหมดที่เห็น3คนนี่ทานกันแบบเยอะเลยครับ784บาทเขาลดให้780บาทนะครับก็เป็นรายการที่ผ่านมาที่สุราษฎร์ธานีก็แวะมาทานได้นะครับก็นอนนี่จะไม่ดึกเพราะเก๊กปักเช้าเนาะติดซ้ำนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ